เมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มันนึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่านได้สั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจเราว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลที่หัวตาของเรานะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กลมขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นด่ายทั้งสองตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่
โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบนี้โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ไม่ว่าร่างกายของใครภายนอกจะใหญ่โตแค่ไหนจะเล็กแค่ไหนก็ตามใหญ่โตเหมือนซูโม่กันเหมือนฝรั่งจะเล็กเหมือนคนแคระหรือเด็กๆ เล็กๆดวงธรรมที่ทายเป็นกายมนุษย์หยาบนี้นะจะต้องโตแต่กับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากจะรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ถ้าธรรมดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากมีอยู่ทุกคนนะจ๊ะธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่อยู่ตรงฐานที่หกตรงนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าทุกคนปฏิบัติอย่างจริงจังถูกหลักวิชาแล้วก็จะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนที่เข้าไม่ถึงเป็นไม่มีถ้าทำกันจริงมีความเพียรสม่ำเสมอให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเห็นกันทุกคนเลยนี่อยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่หกคราวนี้ให้สมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นฐานที่เจ็ดนี้ก็สูงจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเจ็ดฐานนี้นะเป็นทางเดินของใจเราสำคัญหมดทุกฐานแต่สำคัญที่สุดคือฐานที่เจ็ดที่ตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลามาเกิดก็ต้องเข้ามาตรงปากช่องจมูกของบิดานั่นแหละแล้วก็เดินตามฐานต่างๆมันหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วก็ดึงดูดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราด้วยพอถูกส่วนก็ดึงดูดกายละเอียดของเราเนี่ยแล้วก็ธาตุส่วนหยาบของบิดามารดาผสมกันไปตามฐานต่างๆของมารดาแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยหลังจากนั้นก็เจริญเติบโตด้วยอาหารหยาบเพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้ที่สำคัญตอนนี้เราเกิดมาแล้วที่จะต้องทำต่อไปคือจะต้องตายตรงนี้เมื่อเราจะต้องตายตรงนี้ก็จะต้องตายกันให้เป็นหลักวิชาก็มีอยู่ว่าถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติโลกสวรรค์ก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคตินรกก็เป็นที่ไปอบายเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ฐานที่เจ็ดเราจะต้องทำให้ใสอยู่เสมอเมื่อมันจะต้องตายแล้วจะต้องถอดกายกันไปตอนนี้นะที่ตรงนี้นะก็จะต้องทำฐานที่เจ็ดนี้ให้มันใสใสใสจนกระทั่งความใสนั้นมาปรากฏเกิดขึ้นนะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดที่เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้
นอกจากนี้ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเข้าถึงแผนผังของชีวิตก็ต้องเดินในฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยเดินด้วยใจคือใจเนี่ยมาหยุดอยู่ที่กลางฐานที่เจ็ดถูกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงแผนผังของชีวิตที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีก็เรื่อยมานับภพนับชาติไปทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะติดมาเป็นผังสำเร็จมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ภายในเป็นกายซ้อนกายนะกันอยู่ข้างในกายในกายธรรมในธรรมก็ไปในนั้นมีดวงธรรมในดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะแล้วก็มีกายในกายกายมนุษย์ละเอียดที่เหมือนตัวของเรานั่นแหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทุกกายจะนั่งอย่างนี้เจริญสมาธิภาวนาหมดเลยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทั้งหมดกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบในกลางกายอรูปภพหยาบก็มีกายอรูปภพละเอียดในกลางกายอรูปภพละเอียดก็มีกายธรรมโคตรภูหยาบในกลางกายธรรมโคตรภูหยาบก็มีกายธรรมโคตรภูละเอียดในกลางกายธรรมโคตรภูละเอียดก็มีกายธรรมประโสดาบัญญาบในกลางกายธรรมประโสดาบัญญาบก็มีกายธรรมประโสดาบัญละเอียดในกลางกายธรรมประโสดาบัญละเอียดก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอนาคามีหยาบในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอรหัตหยาบในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็มีกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายซ่อนกันอยู่ภายในกายที่ละเอียดกว่าก็ซ่อนกันอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะใสกว่าสว่างกว่าแล้วก็โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาตินั่นแหละแล้วก็มีอยู่ในตัวของเราแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดในกลางกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมซ่อนกันอยู่ภายในนั่นแหละซ่อนกันเป็นชั้นๆเข้าไป18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตนี่เป็นหลักวิชานะจ๊ะที่เราจะต้องมาทบทวนกันว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่วิธีการปฏิบัตินั้นเราก็จะต้องจับหลักที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านสรุปเอาไว้ว่าหยุดน่ะเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่เราก็จะต้องจำเอาไว้เหมือนกันเพราะพอถึงเวลาปฏิบัติกันจริงๆแล้วมักจะลืมหยุดก็คือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น
คือหยุดนิ่งเฉยๆตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์จำนะลูกนะอันนี้ต้องจำเวลาไปทำแล้วมักจะทำมาคอยจะถูกกันพอหยุดไปได้ในระดับหนึ่งเอาไปใช้ความคิดอีกแล้วว่าเออสิ่งที่เห็นนี่มันใช่ไหมนะคิดไปเองหรือว่ามันเป็นของจริงที่เขาถึงคิดกันอีกแล้วเอาความคิดมาใช้กันอีกแล้วพอมีกายนั้นกายนี้เกิดขึ้นให้เราดูแทนที่จะหยุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์กลับมานั่งคิดกันอีกจะดูตรงไหนจะดูส่วนไหนดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์อย่าดูเบาคำนี้นะจ๊ะเวลาแง่ปฏิบัติจริงๆมักจะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่บอกลืมกันทุกทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะทำหยุดทำนิ่งเฉยๆพอถูกส่วนเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นกันไปเรื่อยๆนั่นแหละแล้วก็ตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายเกิดขึ้นก็ตามเห็นกายในกายเข้าไปเห็นธรรมเกิดขึ้นก็ตามเห็นธรรมในธรรมเข้าไปเรื่อยเห็นจิตเกิดขึ้นก็ตามเห็นจิตในจิตเข้าไปเห็นเวทนาเกิดขึ้นก็ตามเห็นเวทนาในเวทนาเข้าไปคือดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละก็คือการหยุดนั่นเองหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จับให้ดีนะหลักตรงนี้หยุดเป็นตัวสำเร็จทีนี้ไอ้ที่มันยากก็คือหยุดแรกนี่แหละทำไงมันจะหยุดได้เพราะว่าใจนะมันไม่หยุดมาตั้งนานเนื่องจากว่าชีวิตเราถูกหล่อหลอมให้คิดให้พูดให้เคลื่อนไหวต่างๆทำนู่นทำนี่กันไปตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมาเลยเนี่ยต้องคิดต้องพูดต้องทำไอ้ตาเล็กๆก็คิดน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขจึงมีมากพอคิดมากข่าวความสุขก็ลดน้อยลงไปดังนั้นน่ะเวลามาปฏิบัติหยุดแรกเนี่ยมันจึงจะยากแต่ว่ายากพอสู้ถ้าเรารู้วิธีที่จะหยุดที่จะนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันให้ดีแต่เราทำหยุดแรกได้หยุดสองหยุดสามหยุดสี่หยุดกันไปเรื่อยๆไปหยุดในหยุดเรื่อยๆไปมันง่ายเพราะเราเริ่มเข้าใจกันแล้วแหละแต่ถ้าได้แล้วก็อย่าชะล่าใจคิดว่าเราหยุดครั้งนี้ได้แล้วหยุดคราวต่อไปเนี่ยเราคงจะทำได้อีกว่าแล้วก็ทำวันหนึ่งหยุดไปห้าวันทำไป5วันหยุดไปเดือนหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะหยุดนี่ต้องหยุดให้หยุดก็ไปเรื่อยๆอย่าชะล่าใจฝึกกันไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งที่จะดึงให้เรามาอยากทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นมันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งตื่นทั้งหลับทั้งฝันทั้งนั่งนอนยืนเดินเพราะชีวิตของโลกเนี่ยโลกมันหล่อหลอมชีวิตมันเป็นอย่างนี้กระแสมันมาอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมนุษย์จึงไม่ได้รู้จักความสุขที่แท้จริงเลยและก็ไม่รู้จักเรื่องราวความจริงของชีวิตเพราะใจนะมันทะยานอยากไปในเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดดังนั้นนะในการปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงธรรมนะจึงกลับตรัสปัดกับทางโลกที่เราได้เคยศึกษาเราเรียนกันมาจะทำอะไรสำเร็จนั้นต้องผลักดันต้องกดดันต้องทำอะไรกันจริงๆจังๆวิธีอย่างนั้นเหมาะสำหรับโลกแต่ไม่เหมาะสำหรับในทางธรรมทางธรรมนั้นต้องปลดต้องปล่อยต้องวาง
ต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องทำเหมือนกับไม่เคยเจอไอ้สิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยไม่เคยเจอเรื่องธุรกิจการงานไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยเจอแรงกดดันไม่เคยเจอความคิดอะไรต่างๆมาก่อนทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจมันก็จะได้นิ่งในระดับหนึ่งที่มันปลดมันปล่อยมันวางได้พอวางได้มันก็เบาสบายพอเบาสบายใจก็สงบมันก็หยุดมันก็นิ่งพอหยุดนิ่งหนักเข้าก็โล่งจากที่มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดมันคับแคบมันก็ค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาค่อยๆสบายค่อยๆขยายใจเบิกบานขยายขยายออกไปเลยเป็นอิสระไม่มีขอบเขตปล่อยทำให้เรารู้สึกที่ร่างกายร่างกายก็ขยายไปด้วยพองโตโตใหญ่ขยายไปทีเดียวจนกระทั่งกลมกลืนกับบรรยากาศกลมกลืนเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายตัวมันหายไปยิ่งตัวหายไปเท่าไหร่ไม่มีตัวตนก็ยิ่งสบายหนักยิ่งขึ้นพอยิ่งสบายนะเข้าใจมันก็ยิ่งหยุดนะเข้าไปอีกใจมันก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสบายเดี๋ยวความสว่างก็เกิดขึ้นความสว่างเหมือนฟ้าสังสางแล้วก็ค่อยๆเจิดจ้าขึ้นเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ของใจที่เพิ่งออกจากความมืดมืดด้วยนิวรณ์โดยอุปกิเลสที่หุ้มเอาไว้เนี่ยมันก็จะสว่างสวัยกลายเป็นความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใจยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มก็ยิ่งสว่างยิ่งสว่างก็ยิ่งสบายยิ่งเบิกบานอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆอยากจะอยู่กับความสว่างนี้นานๆอย่างไม่กำหนดวันเดือนปีไม่กำหนดการเวลาเลยแล้วพอถูกส่วนเดี๋ยวก็เห็นจุดเล็กๆเป็นจุดใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันบ้างยิ่งมีภาพมาให้ดูเป็นดาวเป็นเดือนเป็นดวงใจก็ยิ่งสบายสบายยิ่งเบิกบานยิ่งเบิกบานหนักขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันกายมันเบาเบาเหมือนจะเหาะจะลอยมันโล่งมันโปร่งมันเบาเหมือนจะเหาะจะลอยมีความสว่างสวัยไม่ต้องการอะไรอีกเลยเนี่ยนอกจากดวงใสๆที่เห็นพอมาถึงตรงนี้แล้วใจมันจะเฉยๆกับทุกสิ่งที่เคยอยากได้เฉยกับทุกสิ่งพอเริ่มมีความรู้สึกว่าดวงที่เห็นนั่นมันให้ความบันเทิงใจมากกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นธรรมชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละไม่เคยให้ความบันเทิงใจสบายใจสบายกายเท่ากับการเห็นดวงใสๆนี่เลยเพราะฉะนั้นใจมันก็ไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่กับดวงไปนานๆพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลยเหมือนหล่นลงไป
บางคนก็หล่นอย่างพรวดพราดรวดเร็วบางคนก็ค่อยๆนุ่มเนียนละมุนละไมทีเดียวไม่เหมือนกันนะจ๊ะประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางคนก็พรวดพราดลงไปเลยบางคนค่อยๆลงเหมือนแบกของหนักๆมาบางคนก็ค่อยๆทิ้งไปทีละอย่างสองอย่างจนกระทั่งหมดไปเลยนะแต่บางคนก็วางหาบโคร่มหล่นออกไปเลยแต่จะอย่างไหนก็ตามถือว่าใจได้เดินทางมาถึงจุดที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปตกใจกลัวอะไรถ้ามันจะลงไปพวดพลาดไม่ตั้งลืมตาอย่ากลัวแล้วก็อย่าไปขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยทำเฉยๆยิ่งเฉยดวงนั้นก็ยิ่งใสลอยขึ้นมาเกิดมาเกิดตรงฐานที่เจ็ดเลยดวงใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสๆเจิดจ้ากว่าเดิมยิ่งสว่างมากเป็นแสงแก้วยิ่งใสมากก็ยิ่งมีความสุขมากเราจะรู้จักความสุขก็ตอนที่เข้าถึงดวงนี้แหละตอนที่ใจมันเกลี้ยงเกลาจากนิวรธรรมใจมันเกลี้ยงเกลี้ยงจากอกุศลธรรมใจมันจะเกลี้ยงจากอกุศลธรรมคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของของคนอื่นไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทไม่มีความเห็นผิดจะเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละตรงดวงใสๆใจจะเกลี้ยงจะผ่องแผ้วยิ่งเกลี้ยงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นคือมันยิ่งเบาสบายยิ่งเบิกบานยิ่งแช่มชื่นรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาตื่นตัวตื่นตาตื่นใจทีเดียวมันสดชื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสดชื่นกว่าที่เคยคิดว่าสดชื่นพอมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะเทียบกันได้ไอ้ที่ผ่านมานะมันยังไม่ได้เรียกว่าสดชื่นยังไม่ได้เรียกว่าความสุขแต่ว่าขอยืมคำก็เอามาใช้แต่พอพอถึงดวงใสๆนี่แหละใจมันจะสบายกายก็สบายไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มีมึนซึมงงกงกงอะไรอย่างนั้นไม่มีเลยแหละมันเบิกบานมันแช่มชื่นมันสดใสมีชีวิตชีวาทีเดียวอิ่มอกอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นะให้นานที่สุดหรือตลอดไปเลยและใจก็จะเป็นอิสระอิสระในทุกสิ่งไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์ในสิ่งของพอมันไม่ติดไม่ยึดมันก็เบาสบายโล่งโปร่งเบาสบายโล่งโปร่งเบาสบายขยายนี่แหละจ้าพอมาถึงดวงใสๆหยุดถัดไปก็ง่ายขึ้นแล้วจะเห็นจุดสว่างในกลางดวงใสๆซึ่งเป็นทางเดินของใจที่เราจะเดินต่อไปในเส้นทางสายกลางจุดสว่างนี่ก็จะขยายออกมาเป็นดวงศีลดวงศีลที่สุขใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมความใสนี่มันแปลกแต่เห็นแล้วมันให้ความสุขให้ความบันเทิงใจให้ความเบิกบานใจที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมปริมาณมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนทางโลกมันมีปริมาณจำกัดพอถึงจุดแล้วมันก็เบื่อหายเห่อกันไปก็ต้องแสวงหาใหม่หาคนสัตว์สิ่งของในอุดมคติที่จะให้ความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือไม่มีความพร่อง
เมื่อเขาถึงแล้วไม่อยากได้อะไรเลยก็แสวงหากันต่อไปแต่ก็ไม่เจอนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยากแสวงหานั่นนะมันมีอยู่ในดวงนี้นี่แหละในดวงใสๆแล้วก็มีปริมาณเพิ่มกันไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าถึงดวงสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัสสนะปริมาณความสุขก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆเพิ่มกันไปอีกแล้วยิ่งเข้าถึงกายในกายเนี่ยกายมนุษย์ละเอียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นถึงกายทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมโอ้สุขจังเลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวเมื่อเขาถึงกายธรรมนะเห็นพระธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ภายในชัดใสแจ่มทีเดียวกระจ่างเกศดอกบัวตูมใสเกินใสเนี่ยใสกว่าความใสใดๆในโลกมันใสทีเดียวนะใสละเอียดมันยิ่งกว่าเพชรอะมันใสมากๆสายจนมีแสงนั่นแหละมีแสงมีความสว่างยิ่งใสยิ่งสุขยิ่งสว่างมีความสุขมีความสว่างมีความเบิกบานแช่มชื่นมากขึ้นปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆทีเดียวแหละแต่องค์พระชัดใสจำกระจางเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงความใสแห่งความบริสุทธิ์เพื่อจะตักตวงความสุขที่แท้จริงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนบ่ายนี้เนี่ยเรามีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสร้างหอฉันให้เป็นที่กบฉันภัตตาหารของภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมตามมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นที่สร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายให้มีบุญมีบารมีกันเพิ่มขึ้นสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีและมีเวลาในการสร้างบารมีอย่างจำกัดด้วยกายมนุษย์นี้หอฉันนี่ก็จะเป็นที่ตักตวงบุญบารมีของเราเพราะการให้ข้าวให้น้ำให้อาหารหวานข้าวแด่ภิกษุสมณเณรนั้นเราจะได้อานิสงส์ 5 อย่างเป็นอย่างน้อยทีเดียวอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณเราจะได้ความมีอายุที่ยืนยาวยาวด้วยความแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แข็งแรงเป็นกายที่เหมาะสมในการสร้างบารมีและอายุยิ่งยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างบารมีได้เยอะขึ้นเท่านั้นไม่ตายก่อนกำหนดเวลาอายุขัยมนุษย์ยุคไหนแค่ไหนเราไปอย่างน้อยก็ไปถึงตรงนั้นหรือยิ่งกว่านั้นวรรณะความผ่องใสของผิวพรรณจะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจผิวพรรณจะสดชื่นจะเปล่งปลั่งงามทุกวัยเลยงามไปเรื่อยๆยิ่งแก่ก็ยิ่งสุขใสเหมือนเพชรเหมือนพลอยนะสุขะคือความสบายกายสบายใจกายก็สบายใจก็เบิกบานแช่มชื่นไม่มีความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำพิไลล่ำพันอะไรต่างๆจะไม่บังเกิดขึ้นกับเรานะใจมันจะเบิกบานสบายอยู่ตลอดสบายทั้งกายสบายทั้งใจกายก็ไม่ค่อยปวดค่อยเมื่อยทำความเพียรดีไม่ค่อยมึนไม่ค่อยซึมมีกำลังด้วยมีกำลังกายที่เข้มแข็งแข็งแรงเหมือนนางวิสาขามีกำลังเหมือน5ช้างสารช้าง5เชือกเอามาชักเยอะกันการนางวิสาขามันเสมอกันคือมีกำลังมากมีกำลังทางกายไม่ใช่อ่อนเปลี่ยเปลี่ยแรงไม่มีกำลังไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็มีปฏิภาณมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดทีเดียว
พอให้อาหารแล้วอาหารก็ไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่มึนไม่ซึมคิดอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวอายุวรรณสุขพละปฏิภาณนี่แหละจะเป็นของเราเมื่อเราได้มีโอกาสได้ไปถวายพัตตาหารในหอฉันที่เรากำลังจะสร้างขึ้นส่วนพระเนรก็จะได้กำลังอาหารหวานข้าวนั้นไปทำพระนิพพานให้แจ้งไปแสวงหาหนทางพระนิพพานภายในศึกษาแล้วเรียนฝึกฝนตัวเองแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมก็จะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ดีๆในเพศของบรรพชิตอย่างนั้นแหละทั้งกระหัตและบรรพชิตก็จะมีอานิสงส์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเช้านี้ทำใจให้ใสๆนะลูกนะเพื่อเราจะได้เตรียมไปรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตอนบ่ายวันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณยายครบ94ปีถ้าหากท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องทำใจให้ใสใสให้สว่างสวัยจะได้เป็นบุญกุศลสำหรับตัวของเราและจะได้เป็นที่เครื่องปลื้มใจสำหรับคุณยายในลูกหลานของท่านที่ฉลาดในการใช้ชีวิตที่มีขอบเขตจำกัดของกายมนุษย์มาสร้างความดีกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ใจสบายสบาย